สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งบักทุเรียนหลังบ้านจ้ามาอัปเดตทุเรียนเฮาเป็นจังได๋แหน่ใหญ่บ่เหลือบ่วันนี้ทายทำวันที่20บ่ค่อยยังใช่มื้อนี้แม่นบ่จ้าใช่อันเนี้ยเหลือจักหน่วยทุเรียนเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมก็แน่สวัสดีครับเงินสี่ให้ลูกเมื่อขึ้นโกบยูสี่สอบรับจะสอบก็สอบรับเรียนนั่นนี่หน่วยหนึ่งโอ้ยเรียนหน่วยเดียวนี่บอกทุเรียนเฮาเพื่อนใหญ่ยิ่งย้ำนั่นสิรับใจบ่จะสอบโอ้ยพี่น้องแซ่ละผู้มันเงินเงี้ยต้นนึงต้นนึงก็ต้นไงหนึ่งรู้ไหมมึงไหนสองไหนแล้วก็ผู้นี่แล้วก็ผู้นี่โว้ซิวซิวให้อีกบ่เนาะเนาะเหลือหน่วยเดียวก็ได้พี่น้องฤดูกาลปี2567จ้าต้นบ่ตายก็ดีแล้วพี่น้องอากาศร้อนคักจ้ะลนเบิดเอาโหลดทุเรียนเศร้าก็หน่วยเหลือให้เสยส้มหน่วยหนึ่งเสยส้มหอดมือนี่แหละมือรุ่นกับจักสิรุ่นหรือบ่รุ่นบ่ทันหูเห็นบางสวนต้นยืนต้นตายแห้งเลยจ้ะอากาศมันร้อนอบอ้าวแห้งบ่ได้ใช่แล้วกินหยังมื้อฮะบ่ได้ใช่กินกล้วยนี่บ่กล้วยอันมือนางสุกค่ะเขื่อพี่น้องเฮาก็ถามมาอยู่ว่ามีพันกล้วยพันใดแน่กล้วยเหลือเงาเดียวนี่จ้าก็เลยบ่ได้แบ่งให้หมู่อยู่สวนอยู่หน้าก็บ่เป็นตาดอกจ้ะหอมหอมเลยจ้ะพี่น้องกล้วยอันเล็บมือนางนี่สุกหอมเน่าแล้วนี่มีแนวมาเจาะเลยนี่มันแตกเดี๋ยวสิให้ลูกชายมาตัดเอานี่มันแตกทางอื่นฝนตกในบ่อพี่น้องคอมเมนต์ได้เด้อจ้าอันตกมื้อนั้นแห้งๆพาพี่น้องเฮาออกไปเบิ่งอยู่กะเริ่มโบกแล้วล่ะจ้ะโอ้ยบ่ได้กินจักหน่วยดอกเพิ่นยังใส่มันแตกลงกับลิ้นปีหน้าอาจสิออกดอกจ้ะกบเฮากำลังเพาะรอบเดียวมันแห้งมันแรงหลายกับคล้ายยากลูกกบกับบ่มีผู้อยากเลี้ยงกะอันที่จริงมันแห้งมันแรงแห้งไปใต้อยากเลี้ยงได้แล้วเนาะพี่น้องมันอึดแนวกินจ้ะเลี้ยงไว้เป็นแรงอาหารเฮานี่ล่ะเลี้ยงไว้จัก300โตปนมื้อละโตกับกลุ่มปีไปอยู่ได้แม่นบ่สำหรับผู้ที่มาคิดกบนี่จ้ะอันใดกับมีต้นทุนเบิดนั่นล่ะไปซื้อของตลาดกินแห้งแต่แพงสุอย่างเลยจ้ะเฮ็ดกินขาบหนึ่งนี่ว้ายเบิดบักหลายมื้อใดอยากปนพกกับปนปนปลาดุกปนมื้อนี้เพิ่นใช้ก็มีออเดอร์ลูกกบจ้ะมานับให้ลูกค้าหามถามเด้อแล้วว่าเรานับมันสิหลงปีงไปเลยเพื่อมันจะได้เบาบางลงแน่เจ้าของสิเอาไปไว้อยู่ข้างเถียงอยู่สวนจ้ะเราเฮ็ดบ่อแหละถ่ายมันตัวใหญ่ๆก่อนนี่ล่ะใหญ่ซ้ำตัวนี้ล่ะก่อนตัวใหญ่กว่าหมูนี่ยังค่อยสิเอาไปคิดว่าจ้ะนี่ซ้ำนี่นี่เอาไปวันนี้ตัวละ2บาทจ้ะรอดตายเลยล่ะต้องเอาเสมอกันยังบ่กินกันนี่จ้ะบ่อที่เฮาเพาะ
ลูกหวกจากนั้นก็เป็นลูกกบเลี้ยงเองน้ำก็แบ่งขายน้ำจากพ่อได้ค้าหัวอาหารหัวอาหารหวกก็แพงๆพี่น้องสอบละ1 6 700เพิ่นจ้ะต้นนี้ก็งามบ่กวนแล้วดอกพ่อยังใส่เดี๋ยวเราสินับลงออเดอร์300โตจ้ะมื้อนี้โตละ2บาทให้เพิ่นตัวใหญ่เลยเอาไปเลี้ยงซอยกันโอ้ยมาเตี่ยกระโดกอยู่ตัวนี้พี่น้องนี่จ้ะก็หลุนหน่อยแล้วมาแบ่งใส่นี่แล้วตัวนี้ตื่นแรกของปีการมันห่อนแห้งจะปลูกยังกับบ่ค่อยงามหรอกพี่น้องฝนกำลังมาลงใส่เทื่อนึงจ้ะมือถ่ายคลิปให้เบิ่งล่ะสาวก็ลกหอมส่งให้ลูกค้าอยู่กับเจ้าของก็สิจ้งไว้ปลูกใหม่นําจ้ะเบิ่งแดดกลางเวียนมาเหี่ยวเบิดจ้ะสิเบิ่งฟังหน้าบ้านนําถ้ารอรุ่นทุเรียนนวยยังน่ะจ้ะสิได้กินบ่ได้ซิ่มบ่ปลูกใส่ระยะเวลาปีนี้ปีที่5จ้ะต้นใหญ่ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามด้วยจ้ะคลิปนี้พักแวนเฮาก็ย่างพอได้กินอยู่ปลูกไว้หลายปีแล้วแม่น2ปีแล้วบ่พี่น้องนี่งาม